สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเลี้ยงคุณหัวหมอครับพี่เกียรติวรยุทธนันท์ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวขำย่ามข่าวรั่วค่ะทาง MBTV 5แห่งนี้นะครับซึ่งเราจะเสนอทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 5:00 น.จนถึงเที่ยงคืนแบบนี้นะคะใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามชมรายการของเราอยู่ขอบคุณ SMS ทุกถ้อยความทุกถ้อยคำท่านจะมาส่งอวยพรให้ใครหรือจะมาส่งความรักให้ใครก็ได้นะฮะในรายการได้ดีเลยค่ะผ่านรายการเรา SMS มาหาเราได้ค่ะ4642201ครับหรือจะเป็น MMS หมายเลข4642311ครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะส่งมาแล้วเรามีของขวัญและแจกให้กับท่านไปถูกต้องค่ะนะฮะทุกๆวันวันนี้ก็วันพฤหัสบดีใช่ค่ะโอ้ที่12ข่าวให้ที่เป็นข่าวที่ตกตั้งแต่ตอนเช้าแน่นอนครับทุกคืนเนี่ยเราจะนำข่าวสารต่างๆมารวบรวมไว้เอาข่าวเด็ดๆเลยดีกว่าแน่นอนหรือจะเป็นเรื่องคลิปขำๆสนุกๆเอามาให้ดูก่อนที่คุณจะนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ดวงชะตาราศีแม่ก็แถมท้ายนิดนึงว่าพรุ่งนี้ว่าท่านเกิดวันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมใช่แล้วเมื่อวานเราบอกพฤหัสพรุ่งนี้เกิดวันศุกร์ดวงชะตาจะเป็นเช่นไรถูกต้องเรามีช่วงศิรานีด้วยคุณก็จะทราบจากในวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปเลยนะคะครับใช่แล้วครับผมครับไม่เป็นการเสียเวลาเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการครับในช่วงเดี๋ยวนะตั้งท่ากันนะเอาไงดีละเลงข้าโอ้ก็เขินมาแป๊บโอ้ยเห็นหน้าแล้วนายเมื่อวานนี้นะครับมี SMS มาถึงผมบอกว่าคุณโอเลี้ยงจะหล่อไปถึงไหนโอ้โหหล่อเล่นหรือเปล่าโอ้โหนะนี่ก็ส่ง SMS มานะนะผมว่าไม่อายหน้าจอเลยนะช่างชมกันได้ขอบคุณที่ชมความจริงมานะฮะความจริงคนเราไอ้จริงๆถ้ามองดูแล้วผมไม่หล่อนะแต่ว่าน่ารักอ่ะนะแหมไม่ก็ไม่หล่อหรอกแต่เล้าใจเล้าไก่มากกว่าโอ้ยยังไงก็ไม่เล้าใจนะโอ้โหอยู่ดูนานๆสิดูกับผมไม่ใช่ไปดูกันแป๊บเดียวแล้วจะบอกเฮ้ยไม่หล่อต้องดูกันนานๆดูกันลึกๆลึกๆลึกๆดูลึกๆดูลึกๆจนไม่มีอะไรจะให้ดูใช่แล้วจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะให้ดูเลยที่มันน่ารักเลยสักอย่างนึงคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะส่ง SMS มาให้นี่โอ้โหเยอะเลยเนี่ยโอ้โหนี่เรามีเป็น20ชุดเลยนะฮะหลวงพี่สมปองครับใช่แล้วฮะธรรมะคละกับเพลงมหาสมปองกับรองไก่รองไก่หมายถึงพันตำรวจเอกไพรัตน์ไพพรัตน์ครับผู้กำกับสภ.คลองหวานที่แต่งเพลงร้องดังหลายๆคนอัลบั้มนี้ท่านมาร้องเองนะครับร้องเป็นเพลงธรรมะแล้วก็ใส่ดนตรีไปมันฟังแล้วโอ้โหได้บรรยากาศอรรถในการฟังธรรมใช่แล้วก็หลวงพี่สมปองก็มาเทศเกี่ยวกับธรรมะต่างๆแล้วก็พร้อมทั้งโอเลี้ยงโคโนหมอในผมด้วยนะฮะในชุดนี้ไปฟังในรถฟังที่บ้านก็ได้ครับสนุกสนานกันดีครับฟังธรรมะขำๆแจกท่านผู้ชมฟรีเลยนะครับที่ส่ง SMS มายังรายการของเรานะครับแล้วก็ปฏิทินยังเหลืออยู่ปฏิทินเหลืออยู่เต็มปฏิทินยังไม่เต็มฮะยังเหลืออยู่ประมาณ5ชิ้นนะฮะ5เราจะมอบให้ไปปฏิทินนำสุขสมปองนำสุข2555เป็นปฏิทินที่ดีนะคะคุณผู้ชมทราบไหมครับเพราะอะไรเพราะอะไรจะเป็นวันข้างขึ้นเออนี่ดีหมดเลยเราได้มาหมดแล้วหลวงพี่สมปองแจกให้เราแล้วเหรอใช่ไหมเรายังไม่ได้เอ้าได้แล้วทีเดี๋ยวเราก็เอานี้ไปเลยก็แล้วกันแจกแล้วเราไม่ได้ยังไม่ได้เหรอยังไม่ได้เลยเสด็จโอ้เดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวเที่ยวหน้าไปเจอหลวงพี่มาแล้วต้องขอท่านหน่อยเดี๋ยวก็ไปเอาใหม่บ้านเรามี3ห้องด้วยกันเราต้องได้ทั้ง3ปฏิทินโอ้3ปฏิทินอ๋อจะแบ่งไปวางที่โต๊ะเลยใช่เพราะเราไม่ตั้งห้องเดียวครับดีมากโอ้โหตั้งทุกห้องเลยโอ้คนอะไรจะไม่โลภขนาดนั้นเอาเข้าข่าวตัวเองได้แล้วข่าวแรกวันนี้นะฮะแหมมันมีข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยสำหรับวันนี้ครับก็เกี่ยวกับที่โอกาสที่จะฟื้นฟูภาษาไทยเนี่ยนะฮะก็คือที่วังปารุสนะครับซึ่งก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ใช้โอกาสวันเด็กนี่เปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจซึ่งพิพิธภัณฑ์ตำรวจนี่ก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วนะฮะฟื้นฟูประวัติศาสตร์ณวังปารุษนะครับพร้อมจัดกิจกรรมมากมายสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆนี่วันมะรืนนี้แล้วนะ14นี่จะเป็นวันเด็กแล้วนะครับทั้งนี้ก็ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.นี่นะกล่าวถึงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าปกตินี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจัดงานวันเด็กที่สนามเสือป่านะฮะแต่ปีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
โดยพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดำมพงศ์ได้ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของตำรวจได้จัดกิจกรรมวันเด็กณพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสที่มิสุกวันนะครับวังปารุสุกวันในวันเสาร์ที่14มกราคม2555ในเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะโดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการสานต่อโครงการพิพิธภัณฑ์ตำรวจจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะอดีตผบ.ตร.จนแล้วก็เสร็จสิ้นภายในพิพิธภัณฑ์กระจกจะเป็น6ห้องนะครับพิพิธภัณฑ์กระจกด้วยใช้โอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้เปิดให้เด็กได้เข้าไปเยี่ยมชมได้เข้าใกล้ชิดตำรวจนะฮะได้ไปดูภายในมีกิจกรรมมากมายได้ใช้การโชว์สุนัขตำรวจเนี่ยว่ามีการทำอะไรยังไงแล้วก็โชว์มัสคอตของแต่ละหน่วยงานมัสคอตของเด็กให้เด็กได้ถ่ายรูปที่กรมการตำรวจตะเวนชายแดนใช้ฟื้นฟูสนามหญ้าจัดแสดงการจำลองใช้ชีวิตในป่าให้เด็กดูว่าเป็นยังไงนะปองในป่านะชีวิตของตำรวจที่อยู่ในป่าตำรวจโดยเฉพาะตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยและในร้อยตำรวจจะจัดแสดงดนตรีและการใช้ชีวิตในโรงเรียนในร้อยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆเนี่ยที่จะเข้าต่อไปในอนาคตอาจจะไปเข้าไปสู่โรงเรียนในร้อยนะอะไรพวกนี้จะได้รู้ว่าความเป็นมาของตำรวจนี่มันมายังไงเป็นไงโอ้หลายๆอย่างเลยสุนัขตำรวจเอ่ยอะไรเอ่ยสาธิตการจับยาเสพติดอะไรต่ออะไรเนี่ยไปดูกิจกรรมได้นะที่วังปารุษนะครับค่ะกับ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดในเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ดูเด็กๆไปดูฟรีเลยนะครับใช่งั้นเด็กๆนะคะก็จะได้ไม่ต้องทำตัวให้ว่างไปดูสิ่งที่น่ารักน่ารักครับค่ะกิจกรรมวันเด็กมีเยอะมากให้แต่ละสถานที่ทั้งเอกชนทั้งหน่วยงานราชการก็จัดขึ้นมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยนะทุกอย่างฟรีค่ะไม่คิดเงินอะไรทั้งสิ้นเลยแน่นอนอยู่ฟรีเที่ยวฟรีกินฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดเลยสามัคคีมีวินัยไฟความรู้เพื่อสามัคคีมีวินัยนึกออกไหมแล้วก็นึกออกไหมแล้วจำรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีแต่มีอันนึงอ่ะโทษนะแต่ผมผิดผมเมื่อกี้มึงท่องมาหยกแล้วลืมแล้วมันสะดุดตรงกี้ปึ้งพอสะดุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหายท่อนนึงยังไม่ถึงเด็กเพราะทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นเด็กชราในร่างเด็กใช่แล้วขอโทษนะหนูนะโอเคแต่รู้ว่าท่อนสุดท้ายอ่ะผ่านไม่ว่ากันต่อไปค่ะข่าวของไปดูที่พยานการตำรวจนครบาลนะฮะที่บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงการจับกลุ่มแก๊งรูดทรัพย์เจ้าของร้านบ้านไม้เมืองนะครับซึ่งแก๊งรูดทรัพย์เป็นทั้งพลตำรวจโทวินัยทองสองครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนางสาวบังออนผู้พวกอายุ37ปีนางรัชนีผู้สกุลอายุ42ปีนางสาวดวงพรทองโพชาอายุ40ปีโอ40ปียังเป็นนางสาวอยู่เลยนะในข้อหาปล้นทรัพย์ผู้อื่นโดยมอมยารูดทรัพย์โอ้โหขนาดนั้นเลยพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยนายวงหรือเด่นเหลียงประกอบเจ้าของร้านบ้านไม้เมืองบอกว่าย่านพระราม3นะค่ะย่านพระราม3ตัดใหม่เนี่ยก็บอกว่าตนซึ่งเป็นผู้เสียหายได้เล่าให้ฟังว่าทั้ง3คนเนี่ยได้เข้ามาทานอาหารในร้านโดยพาเด็กเล็กมาด้วยตนจึงไม่ได้เฉลียวใจใดๆครับจึงเข้าไปดูแลลูกค้าตามปกติหลังจากร้านได้ใกล้ปิดแล้วคนร้ายก็สบโอกาสช่วงที่ตนเข้าห้องน้ำนะจึงแอบใส่ยานอนหลับลงไปในแก้วเบียร์ของตนอ๋อและเด็กเสิร์ฟในร้านซึ่งนั่งกินอยู่ที่โต๊ะติดกันทำให้สูญเสียทรัพย์สินรวมค่าประมาณ597,500 บาทโอ้โหเยอะนะเนี่ยที่เช่นสร้อยคอทองคำหนัก1บาททองคำหนึ่ง1บาทนะแล้วก็13บาทด้วยนะฮะพระสร้อยคอทองคำ13บาทด้วยพระหลวงพ่อโสธรเนื้อทองคำหนัก2บาทแหวนทอง1วงทองโอ้โหแสดงไม่มีเยอะมากแหวนเพชรอีกหนึ่งวงโอ้โหเยอะมากเลยทั้งนี้นางบังออนและนางรัชนีครับผู้ต้องหาการสารภาพว่าเป็นครั้งแรกที่ทำเนื่องจากต้องการนำเงินไปใช้หนี้นะนี่เห็นไหมอ๋อแล้วนี่จะหลบไปไหนเนี่ยหลบทำไมอย่าไม่ต้องอายเวลาทำแล้วทำไมโอ้ยมันทำไมชอบปิดหน้าแล้วเขาจับได้หรือหลบเนี่ยนะฮะเขาบอกต้องครึ่งทำครั้งแรกด้วยส่วนนางนพพรกับพิเศษว่าเพียงว่าเข้ามาด้วยกันแต่ไม่ได้ลงมือด้วยไม่รู้อ่ะคือต้องพลในทั้งหมดในโดนเขาหาร่วมกันถ้าบินเนี่ยพอจับได้เป็นลมคืออายอ่ะจับหมดมาสิหมดฮะหมดเลยรูดทรัพย์ฮะปล้นทรัพย์รูดทรัพย์ติดคุกไม่ค่ะอย่างนี้ติดสิครับติดนะแน่นอนเพราะหลักฐานน่ะอย่างนี้เราอายแล้วก็ทำไปได้ยังไงเนี่ยมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยก็แบบไม่ได้ตั้งใจได้ไงครัวเธอเตรียมยานอนหลับมาเรียบร้อยอ่ะใช่เขาเรียกว่ามีการเตรียมการวางแผนเรียบร้อยฮะแล้วก็เฝ้าเลยจนกว่าให้เจ้าของร้านเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะแล้วตัวเองก็ดีดจึ้มใส่ยาสลบมันจะโดนไหลก็หาเดี๋ยววางแผนมาก่อนล่วงหน้าถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะไม่เตรียมยาพวกนี้มาพร้อมหรอกถ้าเกิดเหตุการณ์ท่านหันดึกขึ้นฉุกได้เฮ้ยอยากได้ของเขาไปจุกอย่างนี้
ถือว่าไม่ได้เตรียมการมาก่อนคือเกิดความละโมบในทันทีทันใดแต่คุณนี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถือว่าโชคร้ายนะที่เขาจับได้โชคร้ายเพราะธรรมดาเนี่ยจับไม่ได้ตัวเองก็คงดีใจไปใช่ไหมก็เสี่ยงเหมือนกันว่าจะจับได้ไหมนี่นั่งคอยจนนานมากเลยนะเนี่ยนานมากจนร้านปิดเจ้าของร้านปิดห้องน้ำคุณเนี่ยที่เสียสงสัยว่าทำไมที่ทานอยู่นานจังซึ่งคุณเนี่ยเขาเกิดอายุก็พอไล่เหลียวกันนะฮะไล่เรียกกันฮะคุณเด่นคุณเด่นเหลืองประกอบเนี่ยนะฮะหรือคุณบุญวงศ์เนี่ยเจ้าของร้านบ้านไม้เมืองเนี่ยโอ้โหเก็บขนมีทองเยอะมากเลยรวมทรัพย์สินห้าแสนกว่าก็ห้าหมื่นนี่ห้าแสนนะเนี่ยห้าแสนเก้าแล้วร่วมหกแสนหกแสนเกือบล้านเนี่ยโอ้โหครึ่งล้านนะเนี่ยนั่นน่ะดิค่ะโอ้โหแสดงว่าบุญแกดีไงวางยาสลบนี่บุญดีนะเนี่ยบุญดีนะทำบุญไว้ดีทำบุญไว้ดียังเอาไปยังจับได้ถ้าเวลาจับได้แล้วชอบคุมหน้าปิดหน้าอายนายเอาเวลาตอนทำบิดไม่อายก็ตั้งใจทำไงแต่ไม่นึกว่าเขาจะจับได้แต่พอจับได้ปุ๊บต้องอายไว้ก่อนอายไว้ก่อนเหมือนน้องที่อยู่เชียงใหม่นักศึกษาใช่ไหมที่เธอโดนมอเตอร์ไซค์ขี่มาแทงเธอต้องกะให้ตายเลยแล้วก็เธอเอาสร้อยเธอไปเธอที่นี่เธอแกล้งทำเป็นสรุปพอโจรมันกำลังจะขับไปน้องก็เอาหมวกกันน็อกฟาดไปที่ใบหน้าฟันหักทีนี้ฟันมันล่วงเข้าไปในปากแล้วก็ตะโกนบอกน้องช่วยเอาฟันออกจากปากให้พี่หน่อยพี่ยังไม่อยากตายว่าอ้าวแล้วที่มึงแทงเขาล่ะเออแค่นี้เองนะแค่ฟันนะเนาะเออฟันหักไงทีนี้มันจะหลุดไปในคอแล้วตัวเองแทงเขาขนาดนี้เนาะยังให้เขาช่วยอีกเหรอเนี่ยกรรมเวรของคนโอ้โหแย่จริงๆเลยเนาะอันนี้ข่าวต่อไปก็ไปดูที่ที่นครบาลเช่นเดียวกันครับค่ะซึ่งก็ผลจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานนั้นเสียชีวิตในหน้าที่เนี่ยจำได้ไหมฮะที่ว่าที่ร้อยตำรวจเอกที่ขับรถไปขวางโจรคนร้ายที่ขายยาบ้านะขับรถพุ่งชนตำรวจเนี่ยเสียชีวิตเลยนะฮะเนี่ยซึ่งทางนี้พลตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่จับผู้ต้องหาในคดียาเสพติดของร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ดาวเรืองอายุ28ปียังหนุ่มยังแน่นอยู่นะฮะนี่เขามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจับได้แล้วแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยคนนี้คู่กันเนี่ยในเสื้อสีส้มสนสุทธิสารนี่นะฮะซึ่งก็ทางสนสุทธิสารครับที่แยกลาดพร้าว48แยก3นะลาดพร้าว48แยก3เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ย นี่นะก็มาทำแผนนะว่าชนตำรวจยังไงเนี่ยชนตำรวจตายเลยเหรอชนตายให้เราตำรวจเอกด้วยครับแกผู้ร้ายจะหนีไงจะแหกด่านหนีไงตำรวจล้อมไว้ที่นี่มีผู้หญิงด้วยผู้หมวดผู้กองนี่เขาก็ขับรถมาขวางมอเตอร์ไซค์มากับลูกน้องขวางเลยว่าชนรู้ว่ากระเด็นยังลากแกไปอีก15เมตรเนี่ยโอ้โหเอ้ย50หรือ15นี่ซอย48ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วล่ะพระ48เนี่ยตรงนั้นบริเวณที่ผู้กองเสียชีวิตนะฮะร้อยตำรวจเอกนี่อายุ28ปีเลยร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์นะฮะนี่ๆโอ้โห28ปีเองดาวเรืองครับเนี่ย2คนนี่เป็นแฟนกันเนี่ยใครจะบ้าเขาบอกทำมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าทีนี้มาเจอด่านไงก็รอดใช่มั้ยทำมาแล้วก็รอดหลายครั้งแล้วครั้งนี้ถึงจับได้คือตำรวจเป็นใช้สายไปล่อซื้อไงพอไปล่อซื้อพอกำลังจะขายก็แสดงตัวการจับกุมพอตำรวจแสดงตัวนี่คือเจ้าที่ตำรวจนะนี่นะตำรวจขับรถหนีนี่จะมาตำรวจใช่ไหมแสดงบัตรครับนี่ผู้กองก็แสดงบัตรนี่เจ้าที่ตำรวจหยุดเขาไม่ยอมหยุดนะเขาขับรถออกมาขวางเลยนี่เขาทำแผลประกอบคำรับสารภาพทีนี้ติดคู่หัวโตเลยนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับพยายามฆ่าเลยล่ะโดยเจตนาเลยแล้วตำรวจตายกี่ท่านครับตายท่านหนึ่งฮะร้อยตำรวจเอกอธิษฐิจ่าที่มาด้วยไม่ตายฮะบาดเจ็บOh. อันนี้ก็ท่านพลตำรวจโทวินัยทองสองและพลตำรวจตรีนี่ซอย48ก็อยู่ตรงนี้เองนะเนี่ยลาดพร้าวเองฮะ ha. ผู้การแต้มก็ไปด้วยนะฮะ ha. นี่ก็โอ้โหพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยผู้การแต้มก็ไปคืองานแบบนี้ต้องผู้การแต้มตลอดเลยนะครับเพราะผู้การแต้มจะเก่งในเรื่องแบบกำลังก้มหน้าอยู่นี่ใช่ไหมก้มไปเราทำก้มหน้าอย่างนี้ผู้การแต้มก็เงยหน้าขึ้นดิจริงหรือเปล่าเหรอไม่ได้ภาพทำเงยขึ้นดิให้รู้นะว่าจะก้มทำไมมันจะอายเวลาทำผิดแล้วทำไมต้องทำงี้เสื้อสีส้มใช่ไหมผู้ชายใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงนี่แฟนเขาทำด้วยกันทั้งคู่เลยคือพอตำรวจคือพอมาแสดงตัวได้ว่าทีเราจะเอายาบ้าส่งให้ตำรวจพวกกำลังจะทำการซื้อขายตำรวจนี่ที่ตำรวจพอตั้งตกใจมันก็ขับรถออกไปทีนี้มันไปพอจะกำลังขับออกไปผู้กองเนี่ยที่มาทวีศักดิ์นี่ฮะก็ขี่มาใส่มากับจ่ายใช่ไหมขี่มาขวางไปแล้วก็โชว์บัตรยุดนี่เขาที่ตำรวจก็มันก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดพุ่งชนโอ้โหแล้วผู้กองแกก็ร่วงลงไปพอร่วงลงไปเสร็จปุ๊บนำซะไม่พอถอยรถมาเหยียบแกอีกฮะโอ้โหคือเอาให้ตายเลยอ่ะจะเอาให้ตายก็กลัวจำหน้าได้ไงโอ้โหแย่กลัวจำหน้าได้ก็เลยตอนนี้ก็ไม่เป็นไรติดคู่หัวโตไปอันนี้หัวโตเลยไม่ไหวอันนี้ก็บาปกรรมตามเนาะบาปกรรมทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบแย่จังเลยคนพวกนี้ต้องบางทีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยทำงานแล้วก็เห็นใจแล้วบางทีโอ้โหปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
พื่อประชาชนจริงๆนะค่ะตอนนี้ก็จากร้อยตำรวจเอกตอนนี้เลื่อนยศไป5ขั้นเป็นพลตำรวจตรีทวีศักดิ์แล้วนะค่ะได้เป็นพลตำรวจตรีแล้วค่ะน่าสงสารมากแฟนเขาร้องไห้เลยเขาบอกว่ายังไม่ได้แต่งกันหรอกแฟนมาร้องไห้เสียใจแม่ก็มีลูกชายที่เป็นเจ้าที่ตำรวจอยู่คนเดียวนั่นก็ทำงานก็เป็นคนใต้ฮะจบรู้สึกว่าจบนิติศาสตร์รามคำแหงแล้วก็มาสมัครเป็นตำรวจมาสอบเข้าตำรวจก็ได้เป็นในร้อยสมใจเสียดายคนดีๆอย่างนี้นะคะครับคนดีครับก็ตอนนี้ก็เป็นเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีทวีศักดิ์ดาวเรืองแล้วนะเลื่อนยศ5ขั้นบนเน็ตให้นะฮะค่ะทั้งไงแล้วก็ขอให้วิญญาณไปสู่สุคติค่ะแสดงความเสียใจครอบครัวของร้อยตำรวจเอกทวีพลตำรวจตรีทวีศักดิ์ด้วยที่ได้เลื่อนขั้นนะแสดงความเสียใจในที่เสียชีวิตด้วยนะครับผมค่ะตอนนี้ก็ไปว่ากันไปนะฮะเอาว่ากันไปวันนี้ก็กลับมาแล้วค่ะกลับมาบันเทิงบ้างจริงครับบันเทิงเรามีอะไรบ้างครับวันนี้มีเราก็กลับมาบันเทิงกันบ้างแล้วนะคะข่าวบันเทิงของเราก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วครับก็เป็นข่าวแรกก็จะเป็นข่าวของคุณโดมก็แล้วกันนะคะคุณโดมก็บอกว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555นี้นะคะโอ้โหเป็นไงว้าวเป็นดวงที่เขาเนี่ยดีมากเลยนะคะงานนี่ใช่ค่ะงานนี่เทไหลมาเทท่าเป็นเทน้ำเทท่าไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาหล่อขั้นเทพโอ้ขั้นเทพแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีแหวนวงหนึ่งนะคะสลักตัวจีเขาซื้อให้ด้วยตัวเองซื้อให้ใครอ่ะก็ไม่รู้ว่าโดมก็ต้องดีแต่จีนี่มันไปว่าโดมไม่ได้ไหมก็ไม่ได้จีนี่มันก็ต้องกัดจังกัดจีนี่กัดก็มีแฟนใหม่ชื่อกัดจังอายุ19โอ้เลยอันนี้ก็จัดอยู่ในข่ายกินเด็กเหมือนกันนี่รู้ลึกเจาะลึกรู้ลึกเจาะลึกแต่ก็บอกว่าคุณโดมเนี่ยพระเอกหล่อขั้นเทพอ้าวใช่ๆแต่ไม่ใช่สเปคเราเอาเลยเพราะเราว่าพระเอกหล่อขั้นเทพไม่ใช่แบบนี้เราไม่ชอบเอาขั้นยมทูตมั้ยไม่ใช่ไม่ชอบโดมคือชอบโดมอ่ะแต่ว่าไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบฉายาว่าหล่อขั้นเทพไม่ชอบเพราะว่าหล่อขั้นเทพของเราอาจจะน่าจะเป็นณเดชเนี่ยนะคือขั้นเทพใช่ไหมขั้นเทพเพราะว่าเขาน่ารักเขาหล่อแล้วก็มีอะไรหลายอย่างแต่โดมเนี่ยหล่อแล้วก็แบบมาดอาจจะยิงโอ้มีหล่อหลายเทพหล่อแล้วครับโอ้แบบยิงเหรอยิงแต่ณเดชนี่มันยิงนะณเดชเขาก็น่ารักไปหมดโดมเขาก็น่ารักแต่ไม่ใช่สเปคเราอย่างนี้อยู่ในสังกัดขั้นเทพไหมเนี่ยขั้นไหนเนี่ยอันนี้ขั้นขั้นบันไดนี่ขั้นกำลังจะไปเฝ้าพระอินทร์ขั้นโคม่าขั้นโคม่าแล้วขั้น ICU ก็แล้วแต่นะคนจะชอบหล่อแบบไหนนะแต่สำหรับเราไม่ได้ชอบโดมแบบหล่ออย่างนั้นเราไม่ได้ชอบไม่น่าจะชอบความหล่อเนี่ยไม่ได้ชอบผู้ชายที่หล่ออย่างนั้นเพราะว่าหล่อแล้วก็ชอบอะไรมากกว่าใช่ไหมที่คนเรานะนิสัยเนี่ยหล่อมากกว่าเหรอฮะถ้าคนเรานะหล่อแล้วนี่นะพอเข้าไปคุยด้วยแล้วนิสัยไม่ดีก็คือว่าไม่หล่อแหละนะเราไปฟังเขาดีกว่าว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างไปครับโดมก็พูดไงบ้างฮะก็เป็นงานเปิดตัวนะครับเป็น Honda Click 125i รุ่นใหม่นะครับมีโดมมาเป็นพรีเซนเตอร์เพิ่มหลังจากที่เดิมเนี่ยจะเป็นพี่บี้คนเดียวนะฮะตอนนี้ก็มีผมมาสมทบด้วยอีกคนหนึ่งก็เปิดตัวอลังการมากเลยครับมีทุกๆรุ่นเปิดตัวกันเป็น10รุ่นเลยรวมถึงคลิก 125i ของผมด้วยเรียกว่าเปิดปีใหม่แล้วก็ได้รับทราบเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับใช่จริงเป็นตัวแรกของปีใช่ใช่เป็นตัวแรกครับมีหลายตัวมั้ยก็มีบ้างครับส่วนมากจะเป็นของเก่าๆที่เขาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับโฆษณาตัวใหม่ใช่ไหมครับที่มีคุยกันอยู่ตอนนี้มีฮะมีเป็นเครื่องดื่มอะไรบางอย่างก็รอดูแล้วกันแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งเป็นเหมือนกับยังไม่แถลงข่าวนะแต่ว่าพูดได้แล้วก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนของ Thai Beverage ครับก็เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆงานพรีเซนเตอร์มันไม่ใช่งานที่เราเลือกได้เองอะครับก็แล้วแต่เขาจะจ้างเราอะครับจริงๆแล้วเหมือนกับเราก็ยังทำงานในส่วนอื่นเช่นงานละครงานเพลงที่เรายังต้องทำอยู่แต่ถ้างานพรีเซนเตอร์ได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าสินค้ามันไม่ได้ขัดแย้งกับเราแล้วก็เราก็รู้สึกดีกับสินค้านั้นด้วยเขารู้สึกดีกับเราด้วยก็รับครับเป็นไงพรีเซนเตอร์เยอะมะเยอะเห็นไหมเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นอกจากเราเป็นลูกจ้างเขาก็เลือกเราเห็นไหมครับผมยังไงหล่อขั้นเทพหล่อก็เทพอะไรเทพวงงามเอาละค่ะหล่อขั้นเทพเทพวงงามเอาละตอนนี้ไปดูโกอินเตอร์กันบ้างนะคะนี่ดินแน่จริงคนนี้นี่ของนี่ของแท้แน่นอนอันนี้ของแท้แน่นอนอันนี้ซุปเลยซุปเลยอันนี้ดังต้องดังให้ได้แบบคนนี้ซุปตาคนนี้เขาบอกว่าโกอินเตอร์ไปเมืองจีนแล้วนะเอาเหรอครั่งใครมากมากเลยว้าวชอบลืมมากว้าวนี่จิงเทียงหนีเจ้าหาวจิงกึ๊ดไรซีโร่ยี่เงาเล่าโล่ๆอ้าวเอ้าเราไปดูเห่ากันดีกว่าค่ะใครน้องบี้โอ้เหรอไปเสียงสัมภาษณ์น้องบี้ดีกว่าแล้วเราไปดูพร้อมๆกันค่ะแล้วค่อยมาเมากันไปงานในเมืองจีนนี่คือค่ะตอนนี้มีอะไรบ้างไหมคะที่โน่นตอนนี้ผมก็เอาละครนะครับส่งไป
ก็รีรันอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นดอกรักริมทางนะครับหรือว่าหัวใจศิลารอยดีแห่งรักเราก็จะทางจีนเขาจะรีรันอยู่บ่อยๆครับเขาฉายแล้วก็ฉายซ้ำไปรีรันไปเรียนมาแต่ว่าเรื่องใหม่ๆน่าจะเป็นข้ามเวลาหารักที่กำลังจะส่งไปครับกระแสเป็นไงบ้างที่นู่นกระแสดีครับแฟนคลับชาวจีนกระแสดีมากๆเพราะว่าประชากรเขาเยอะเปิดทีวีช่องหนึ่งเนี่ยคนดูเป็นเกือบๆพันล้านได้ครับจะมีโอกาสได้ไปทางโน้นอีกไหมคะจะไปแบบมีงานอะไรไหมออกอัลบั้มที่นู่นแหละครับยังพูดจีนไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวเราต้องฝึกก็ตอนนี้ยังไม่ได้ฝึกเลยครับตอนนี้ทำงานในเมืองไทยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะไปได้จริงๆเนี่ยจะเริ่มค่อยๆฝึกภาษาจีน อย่ามันครับเพราะว่าเราก็มีกลุ่มแฟนคลับที่นู่นเราเคยแต่มีติ้งที่ประเทศไทยเนาะแล้วเขาก็บินมาแล้วก็เกรงใจเขาเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วเราได้บินไปเนี่ยแล้วก็ได้มีติ้งที่นู่นอย่างเต็มๆเนี่ยก็จะดีมากเลยครับนี่ไปไงก็มีเป็นพันๆเลยนะแฟนคลับก็เป็นแฟนคลับทั้งจีนเขาชอบเพราะเขาโครงหน้าเขาคล้ายๆแบบมีเชื้อทางจีนนะแต่ว่าหน้าเขาออกไทยแต่มันดูไปมาหล่อเหมือนจีนอ่ะมันจีนฮ่องกงอ่ะก็อย่างนี้ก็ต้องถือว่าโชคดีมากเพราะว่าดาราไทยเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจีนที่ประเทศจีนจะมีสองที่ได้รับความนิยมคนจีนที่ความนิยมสองท่านใครเจอแล้วก็กรี๊ดเลยบี้เดือดตาแล้วก็ป้องนวัตโอ้โหนี่สุดยอดเลยแล้วมีอีกมาริโอด้วยโอ้โหมาริโอด้วยก็มีอีกหลายท่านนะคะที่คนจีนชอบมากดีใจว่าบี้จะได้ไปโออินเตอร์โออินเตอร์เลยสุดยอดแล้วเขาบอกต้องฝึกภาษาจีนต้องมาฝึกไม่เป็นไรมาฝึกกับพี่นะเดี๋ยวพี่โอเลี้ยงฝึกให้ละเจ๊กนอซาสีงอละชิกโป้ยเก้าจับยี่กับผู้หญิงจับงอไก่น้อยหรือคือดีกว่าคือตักลักหวยหม้อเขียไหลเขียไหลขี้เกียหรือไหลขี้เกียอ้วนไม้เหลวหรือคือดีกว่าหรือจะไปไหนคือตักลักไปตลาดไม่ใช่มั่วนะไหลขี้เกียหรือไหลขี้เกียเลี้ยขี้ไก่หรือเลี้ยขี้ไก่ว้ายไหลขี้เกียเลี้ยขี้ไก่ไม่ต้องไปฝึกเขาแบบนี้ไม่ต้องฝึกแล้วอ้าวน้องพี่ขอให้เป็นซุปตานะพี่ก็ขออวยพรให้น้องพี่น้องป้องน้องมาริโออะไรของเราเนี่ยค่ะเป็นซุปตากันต่อไปก็แล้วกันอย่างนี้เขาเรียกว่าหล่อขั้นเทพโอ้ขั้นเทพเลยเพราะว่าคนเราหล่อขั้นเทพต้องมาจากสมองใช่ไหมใช่แล้วแล้วต่อไปแล้วค่ะนี่อันนี้คือเลิศเลยนะคะน่าสงสารมากน้องแกรนน้องแกรนบอกว่าไม่ไหวแล้วชีวิตนี้โอ้ยทำไมอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะน่าสงสารอยากจะเป็นกำลังใจให้น้องแกรนมากเลยค่ะเหรอเธอไปทำอะไรไปนั่นมากอะไรมาไปฟังน้องแกรนดีกว่าครับเชิญเลยครับเป็นมาตั้งแต่ช่วงประมาณพฤษภาคมกรกฎาคมนะคะเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะจากการที่สะบัดหัวมากเกินไปสะบัดหัวในการเต้นสะบัดอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่เราเต้นมาแบบผิดวิธีนะคะคือเราไม่ได้เรียนเต้นมาเราก็เต้นเอาเองแล้วก็เลยเต้นผิดวิธีแล้วก็เราก็เป็นคนไม่ยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้ร่างกายผิดวิธีในการเต้นคือเรียกว่าก่อนที่เราจะเต้นเลยเราต้องวอร์มอัพใช่ค่ะเราจะต้องวอร์มอัพแล้วก็พอเต้นเสร็จแต่ต้องมีวอร์มดาวด้วยซึ่งเป็นข้อมูลที่แฟนเองก็คือเรารู้แต่ว่าเราเหมือนเราไม่ได้ใส่ใจกับตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นข้อเสียนะคะที่ทำให้แกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพถึงทุกวันนี้นะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นผังผืดนะคะคือยึดติดกันหมดเลยแล้วก็เกิดอาการปวดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือทำกายภาพบำบัดก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีโอกาสได้จัดกระดูกด้วยเรียกว่าปวดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมใช่ค่ะพฤษภาคมตอนช่วงที่เริ่มซ้อมคอนเสิร์ตพี่บี้นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตพี่บี้ยาวนานมากนะคะมาถึงช่วงกันยายนคือต้องทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่บี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอกันยายนตุลาก็น้ำท่วมพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้พักได้กายภาพบำบัดกระดูกอันนี้ก็ทีมงานข่าวบันเทิงของ MB เราไปเจาะสัมภาษณ์เลยใช่ค่ะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนโอ้คือเต้นมากเต้นมากไปเคลื่อนโอ้โหเขาเอ็กซ์ไซส์เขาเต้นอันนี้น่ากลัวมากนะคะถ้าเขายิ่งเต้นต่อไปเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนแล้วก็แบบมีอุบัติเหตุได้ข้างหลังมันผิดจังหวะมันผิดจังหวะค่ะเขาก็ต้องรักษาหยุดพักก่อนหยุดพักการเต้นสักช่วงขณะก่อนนะคะแล้วก็เพราะว่าพวกหมอนรองกระดูกนี่เป็นอะไรที่หนักหนามากโอ้ใช่ต้องเข้าบำบัดต้องเข้าหาต้องกายภาพต้องหาหมอต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่าตัดด้วยอะไรด้วยอันตรายเหมือนกันนะไงแล้วก็ขออวยพรให้น้องแกรนหายวันหายคืนนะคะจะได้ลุกขึ้นมาเต้นเป็นขวัญใจของพวกเราต่อไปนะคะครับผมค่ะครับช่วงที่ข่าวช่วงข่าวในช่วงหน้านะฮะมีข่าวดีมาบอกสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพาราที่ออกมาปิดถนนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้ตอนนี้ทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรมีข่าวดีจะมาบอกให้พี่น้องชาวสวนยางรับทราบเป็นเกี่ยวกับอะไรนั้นเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอก
ดีมาบอกรัฐบาลเตรียมเทหมื่นล้านรับซื้อยางแล้วนะครับจากกรณีชาวสวนยางทางภาคใต้นำรถบรรทุกมาปิดถนนสี่แยกบ้านคูหาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเรียกร้องรัฐบาลให้แก้ปัญหาราคายางตกต่ำโดยต้องให้รัฐบาลมาพยุงราคายางกิโลกรัมละ120บาทเพราะขณะปัจจุบันนี้เหลือกิโลกรัมละ80กว่าบาทเท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับปากดันราคาตามที่ต้องการแล้วเบื้องต้นเสนองบ 10,000 ล้านรับซื้อยางพารา 200,000 ตันชี้ปัญหาราคาตกเนื่องจากโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจและเมืองไทยก็เจอน้ำท่วมทำให้การใช้ยางลดน้อยลงทางนั้นทางกระทรวงจึงเสนอจัดงบประมาณ 24,000 ล้านบาทเพื่อตั้งกองทุนพยุงราคายางในประเทศนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวยางพาราทั้งหลายโปรดดีใจได้แล้วครับเพราะรัฐบาลก็พยุงราคาเตรียมรับซื้อ 200,000 ตันแล้วนะขอรับชาวถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเราต้องดีใจด้วยนะคะ 200,000 ตันรัฐบาลมีงบอยู่แล้วโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรที่ดูแลในเรื่องนี้นะฮะค่ะท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็ไปดูแลอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเป็นข่าวดีที่สุดเลยนะคะแน่นอนครับอ่ะแล้วก็หลังจากนี้เราจะพักโฆษณาสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเจาะข่าวคลิปขำๆครับช่วงหน้าครับแน่นอนค่ะครับ